ครับก็สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมขอแนะนำตัวเองครั้งหน้าผมคุณรัติกรสอนอภรณ์นะครับเป็นแอปพลิเคชันอินจิเนียร์จากบริษัท Tech Curve AI and Innovation นะครับก็วิดีโอมอนที่แล้วนะครับผมได้มีการแนะนำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ตัว MSC Software นะครับที่ใช้ในงานพวก Finite Element Structure Analysis ไปใช่ไหมครับรวมถึง Case Study ในต่างประเทศนะครับที่ใช้ Finite Element Software และก็ตัว CFD Software ของบริษัท MSC Software นะครับที่มีชื่อทางการค้าว่า Cradle ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สัญชาติญี่ปุ่นนะครับผมได้แนะนำการใช้งานเกี่ยวกับตัวพวกการออกแบบ HVAC System รวมถึงการวิเคราะห์ Thermal Comfort ภายในงานสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่เขานิยมใช้กันอย่างมากเลยในอุตสาหกรรมการขึ้นรูปโลหะแล้วก็ Manufacturing Process โดยเฉพาะนะครับอุตสาหกรรมไอ้ซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับมีความสามารถในการเขามีไอ้ขอบรีฟสั้นๆนะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับเขามีโมดูลสำเร็จรูปใช้ในงานอุตสาหกรรมการขึ้นรูปโลหะเมทัลเฉพาะทางนั้นๆไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรูปการรีดโลหะการขึ้นรูปแบบแผ่นรูปโลหะแบบแผ่นการอบชุบด้วยความร้อนฮีททรีทเมนต์ในงานด้านการเชื่อมก็จะมีเมทัลต่างๆสำเร็จรูปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมอาร์คไฟฟ้าการเชื่อมด้วยความร้อนการเชื่อมด้วยการใช้แสงเลเซอร์การเชื่อมโดยใช้หุ่นยนต์เข้ามาประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมนะครับซอฟต์แวร์ซิมูแฟกซอฟต์แวร์นะครับมีโมดูลสำเร็จรูปที่ใช้ในงานเฉพาะทางงานด้านนั้นๆโดยเฉพาะซิมูแฟกซอฟต์แวร์นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบมาให้ยูสเซอร์นะครับสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ได้การระยะเวลาที่ใช้ในการซิมูเลชันเนี่ยสั้นแล้วก็ผลลัพธ์ accuracy result นะครับชิ้นใหญ่จากผลการคำนวณจากโปรแกรมเนี่ยก็มีความแม่นยำสูงเลยครับมันจึงทำให้ซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับมีความนิยมสูงมากเลยเพราะ user เนี่ยใช้งานได้ง่ายแล้วก็วิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงแสดงฟังก์ชันต่างๆเลยครับพวกฐานข้อมูล data property library ของ material นะครับ material data property เนี่ยก็จะมีฐานข้อมูลอยู่แล้วรวมถึงฟังก์ชันต่างๆนะครับที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม Metal Manufacturing Process โดยเฉพาะก็บรรจุอยู่ในโปรแกรม SimuFact เรียบร้อยแล้วนะครับก็คอนเทนต์ที่มาแนะนำวันนี้นะครับคอนเทนต์ที่มาแนะนำในวันนี้ผมจะมาพูดประวัติคร่าวๆเกี่ยวกับตัวโปรแกรม SimuFact Software นะครับแล้วก็จะแนะนำผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ SimuFact Software นะครับทั้ง2ตัวก็คือ SimuFact Forming แล้วก็ SimuFact Webbing นะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้ครับก็จะแตกต่างกันก็คือเขาจะมีบรรจุเมธอดของกระบวนการนั้นนะครับสำเร็จรูปอยู่ในโปรแกรมเรียบร้อยแล้วครับก็คือผู้ใช้ก็แค่ import ข้อมูลแล้วก็ใส่battery condition ลงไปตรงๆเลยนะครับแต่ละตัวเนี่ยแต่ละโมดูลเนี่ยก็จะมี method เยอะแยะมากเลยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำกันในวิดีโอโมนี้กันนะครับแล้วก็โครงสร้างคร่าวๆโครงสร้างหลักๆของโปรแกรมตัว SimuFact Forming แล้วก็ Welding นะครับอันสุดท้ายนะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับกรณีศึกษาการนำ SimuFact Software นะครับไปใช้ในงานในอุตสาหกรรมจริงๆนะครับทั้ง forming แล้วก็ welding เลยนะครับ forming ก็วันนี้ผมจะมาแนะนำ case study 2 case study นะครับตัว welding ก็จะเป็นอีก1 case study นะครับเอาละครับผมขอแนะนำ timeline SimuFact คร่าวๆก่อนนะครับ SimuFact software ก็ SimuFact software เนี่ยก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1995นะครับโดยคุณมิเชลกับดร.เฮนริกนะครับทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยก็มีอยู่ทั้งสิ้นเกือบ50ท่านนะครับ 75% ก็เป็นวิศวกรและส่วนใหญ่ก็ 16% นี่ก็จะจบการดูเหตุ PhD degree มานะครับพัฒนาซอฟต์แวร์ของตัว SimuFact ตัว headquarter ก็อยู่ที่เยอรมันนะครับตัวเขามี distributor ซอฟต์แวร์นะครับก็อยู่เครือข่ายทั่วโลกเกือบ20แห่งนะครับ value proposition ของตัว SimuFact ซอฟต์แวร์เนี่ยคือต้องการจะลดการ trial and error การทำการทดลองจริงในโรงงานการผลิต manufacturing factory จริงๆลงนะครับโดยการทำ virtual simulation ในคอมพิวเตอร์แทนนะครับลดค่าใช้จ่ายลดระยะเวลาในการทดลองจริงนะครับลงเครือข่ายสำหรับเครือข่ายของตัว SimuFact Software นะครับก็จะมีเครือข่ายอยู่ทั้งสิ้นมากกว่า20แห่งในทั่วโลกนะครับใน18ประเทศนะครับในกลุ่มเครือข่ายนะครับก็ยังสามารถสนับสนุนจุดเด่นของเขาคือเขาสามารถสนับสนุนพวกข้อมูลทางด้านเทคนิคอลซัพพอร์ตด้วยภาษาของประเทศนั้นๆภาษาแม่ของประเทศนั้นๆนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยครับได้รับความไว้เชื่อมั่นได้เลยครับว่าลูกค้าเนี่ยจะได้รับบริการข้อมูลทางเทคนิคอลการตั้งค่าแบบจำลองรวมถึงตอบปัญหาทางเทคนิคเนี่ยครับได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าใจจริงครับผ
ราะว่าสามารถเขาสามารถสื่อสารด้วยภาษาหลักของประเทศนั้นได้นะครับครับตัว SimuFax Software นะครับก็ผมจะมาแนะนำตัวโปรเซสที่หลักๆนะครับที่ลูกค้าของ MC Software นะครับนิยมใช้กันอย่างมากนะครับ Major Manufacturing Process นะครับก็จะอยู่ในส่วนของการเชื่อมโลหะการเชื่อมต่อชิ้นงานด้วยวัสดุทางกลนะครับ Mechanical Joining การรีดโลหะการขึ้นรูปโลหะแบบแผ่นนะครับรวมถึงการรีดโลหะ Rolling นะครับแล้วก็การรีดแบบวงแหวนนะครับ Ring Rolling แล้วก็อีกอุตสาหกรรมเพิ่มเติมนะครับที่เขานิยมใช้ตัว SimuFax ที่ลูกค้า MSC Customer นะครับนิยมใช้ตัว SimuFax ก็คือจะเป็นในส่วนของการตีขึ้นรูปร้อนนะครับการตีขึ้นรูปร้อนแล้วก็ตัวการรีดขึ้นรูปการตีโลหะรีดขึ้นรูปแบบเย็นนะครับแล้วก็ตัว Heat Treatment ก็จะเป็นการอบชุบด้วยความร้อนนะครับ Open Die Forging ก็จะเป็นการตีขึ้นรูปแม่พิมพ์แบบเปิดนะครับโทษทีครับโคฟอร์มิ่งก็เป็นการขึ้นรูปแบบเย็นนะครับคือใช้อุณหภูมิที่ต่ำกว่าการเกิดผลึกใหม่นะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวถัดมานะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรูปโมดูลสำเร็จรูปภายในโปรแกรม SimuFax Forming เลยนะครับโลซิมูแฟกก็จะมีโมดูลสำเร็จรูปนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนิยามคร่าวๆก่อนนะครับเผื่อคนบางคนเนี่ยเผื่อบางท่านนะครับไม่มีพื้นฐานทางด้านตัว Manufacturing Process นะครับก็จะมาแนะนำมาก่อนตัว Mechanical Joining นะครับMechanical Joining ก็จะเป็นการเชื่อมต่อยึดต่อด้วยทางกลนะครับเป็นการยึดต่อเป็นการยึดชิ้นงานเนี่ยครับให้ติดกันนะครับทั้ง2ชิ้นงานให้ติดกันด้วยชิ้นส่วนทางกลนะครับเช่นสลักเกลียวสกรูหรือหมุดย้ำนะครับการเจาะลงไปนะครับการเชื่อมชิ้นงานทั้ง2ชิ้นเนี่ยให้เป็นชิ้นงานเดียวกันด้วย Mechanical Joining Welding ก็จะเป็นการเชื่อมต่อด้วยทั้งความร้อนและทั้งด้วยการใช้ไฟฟ้านะครับตัว Welding นะครับตัว SimuFax Welding เนี่ยจะมีโมดูลสำเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อด้วยความร้อนไฟฟ้าการเชื่อมต่อด้วยเลเซอร์การเชื่อมด้วยเลเซอร์การเชื่อมด้วยการนำไปประยุกต์ใช้กับแขนกลหุ่นยนต์นะครับในงานอุตสาหกรรมพวกรถยนต์นะครับก็จะมีโมดูลสำเร็จรูปโดยเฉพาะของเวลดิ้งเลยนะครับชิ้นเมทัลฟอร์มิ่งเป็นการขึ้นรูปโลหะนะครับแบบแผ่นโดยการใส่แรงกระทำลงบนรูปทรงโลหะแบบแผ่นนะครับโดยใส่แรงกระทำนะครับผ่านเครื่องมือตัดหรือตัวแม่พิมพ์ลงไปนะครับตัวโรลลิ่งนะครับโรลลิ่งก็จะเป็นการรีดขึ้นรูปนะครับการรีดเป็นกระบวนการลดความหนาหรือเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตัดของวัตถุนะครับโดยใช้แรงอัดนะครับผ่านลูกรีดใช้การรีดเนี่ยครับเปลี่ยนรูปร่างของวัตถุดิบเนี่ยครับให้เป็นโลหะรูปทรงต่างๆได้นะครับลิงโรลลิ่งก็จะเป็นการรีดขึ้นรูปแบบวงแหวนนะครับการรีดวงแหวนนะครับก็เป็นการรีดชิ้นงานที่มีขนาดรูของด้านในที่เล็กนะครับและมีผนังบางนะครับเมื่อใส่แรงฟอสลงไปในลูกกิ้งนะครับชิ้นงานเนี่ยเขาจะมีรูขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ผนังบางลงนะครับลิงโรลลิ่งถัดมานะครับถัดมาก็จะเป็นส่วนของโคฟอร์มิ่งก็จะเป็นการขึ้นรูปโลหะแบบเย็นนะครับการขึ้นรูปโลหะแบบเย็นหมายถึงการขึ้นรูปหรือแปรรูปโลหะนะครับที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิการเกิดผลึกใหม่นะครับ recrystallization temperature โลหะที่ผ่านการขึ้นรูปเย็นนะครับจะทำให้เกิดความเค็มตกค้างนะครับส่งผลให้ความแข็งแรงของไอ้โลหะเนี่ยครับมีเพิ่มขึ้นนะครับการเพิ่มความแข็งแรงเนี่ยเนื่องจากเพิ่ม strain hardening นะครับหรือความการเพิ่มความเครียดนะครับ hot forging นะครับ hot forging จะเป็นการขึ้นรูปร้อนนะครับหมายถึงการขึ้นรูปโลหะที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิการเกิดผลึกใหม่นะครับที่อุณหภูมิสูงนะครับการขึ้นรูปโลหะเนี่ยจะทำได้ง่ายนะครับและโลหะก็จะมีสภาวะอ่อนตัวสูงนะครับก็จะเรียกว่าการขึ้นรูปร้อนนะครับ open die forging open die forging ก็เป็นการตีขึ้นรูปแม่พิมพ์แบบเปิดนะครับเป็นการลดขนาดของชิ้นงานด้วยแม่พิมพ์นะครับที่มีลักษณะแบนทั้งแม่พิมพ์บนและก็แม่พิมพ์ล่างนะครับโดยใช้แรงตีขึ้นรูปนะครับแรงตีขึ้นรูป heat treatment ก็จะเป็นการกระบวนการอบชุบด้วยความร้อนนะครับคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึกโลหะด้วยความร้อนนะครับทำให้ผลึกเนี่ยครับคืนตัวแล้วก็เกิดผลึกขึ้นมาใหม่นะครับโดยกลุ่มเกรนของโลหะที่เกิดขึ้นใหม่นะครับจะไม่มีพลังงานความเครียดเหลืออยู่นะครับเกรนของโลหะนะครับจะมีความสมมาตรโลหะที่ได้เนี่ยผลที่ได้คือโลหะที่มีเกรนเกิดขึ้นใหม่นะครับจะมีความเหนียวขึ้นนะครับแล้วก็ค่า property ต่างๆค่า property สมบัติทางกลของโลหะเนี่ยก็จะมีค่าเปลี่ยนไปนะครับเขาเรียกว่าการอบชุบด้วยความร้อนนะครับสไลด์นี้นะครับเป็นตัวอย่างกระบวนการแปรรูปโลหะที่นิยมใช้ในกลุ่มลูกค้าของ MSC Software นะครับก็มันจะเป็นพวก welding mechanical joining
ชีทเมทัลฟอร์มมิ่งแล้วก็โรลลิ่งนะครับกระบวนการโรลลิ่งครับนะครับอันนี้เป็นไทม์ไลน์ของตัว Simulfax ซอฟต์แวร์นะครับตั้งแต่ปี1995นะครับ Simulfax เนี่ยก็ได้การได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มตั้งแต่ปี1995นะครับได้พัฒนาการขึ้นรูปโลหะแผ่นนะครับแผ่นแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นนะครับแบบแผ่นหนาแล้วก็แผ่นบางนะครับต่อมาก็พัฒนาโมดูลการขึ้นรูปโลหะแบบแผ่นบางนะครับชีทเมทัลฟอร์มิ่งเป็นเบลก่อนนะครับเป็นโทษนะครับเป็นเบลคือเป็นโลหะแบบเป็นชิ้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นแผ่นนะครับถัดมาเขาก็พัฒนาตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมพวกเวลดิ้งนะครับแล้วก็การเชื่อมด้วยชิ้นส่วนทางกลนะครับสุดท้ายล่าสุดนะครับตัว Simulfax ก็พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำอินทิเกรตโปรเซสนะครับเชนโปรเซสก็คือทำการซีเควนซ์โปรเซสนำโปรเซสของตัวเมทัลมานูแฟคเจอริ่งนะครับมันจะเป็นไม่ว่าจะเป็นตัวฟอร์มมิ่งเวลดิ้งนะครับมาต่อกันเป็นซีรีส์ได้นะครับดูทำการซิมูเลชันในครั้งเดียวได้เลยครับน่าจะพอเห็นภาพนะครับปี2015แล้วตอนนี้นะครับตัว Simulfax นะครับก็ได้เข้าร่วมจอยเป็นบิสเนสกรุ๊ปเดียวกับ MSC Software เรียบร้อยแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ของ Simulfax Software นะครับแบ่งออกเป็น2ตัวหลักนะครับโดยโมดูลทั้งโมดูลนะครับของทั้ง2ตัวนี้นะครับจะครอบคลุมการประยุกต์ใช้งานกระบวนการแปรรูปโลหะในกระบวนการอุตสาหกรรมจริงทั้งหมดเลยนะครับโดยรูปขวามือนะครับเป็นไอคอนโมดูลสำเร็จรูปนะครับของกระบวนการแบ่งเป็น9ตัวหลักนะครับก็คือโคนฟอร์มมิ่งฮอตฟอร์จิ้งชีทเมทัลฟอร์มมิ่งนะครับแล้วก็ตัวชีทเมทัลฟอร์มมิ่งโรลลิ่งลิงโรลลิ่งนะครับโอเพนไดฟอร์จิ้งฮีททรีทเมนต์แล้วก็เมคานิคอลจอยนิ่งนะครับซึ่งโมดูลเวลดิ้งในปัจจุบันนี้ครับตอนนี้ก็มันจะเป็นเมทอดย่อยๆออกไปอีกนะครับเป็นเมทอดย่อยๆเป็นตัวการเชื่อมด้วยไฟฟ้าความร้อนหรือเลเซอร์นะครับเดี๋ยวผมจะไปโชว์สไลด์ถัดไปนะครับว่าตัวเวลดิ้งนะครับมันมีโมดูลแยกย่อยยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นไทม์ไลน์ตัวพรีเซนต์ล่าสุดนะครับปัจจุบันของ Simulfax Product นะครับก็อย่างที่ผมพูดไปก็คือตัว Simulfax เนี่ยก็จะมีการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมการแปรรูปโลหะเมทัลฟอร์มมิ่งเมทัลเวลดิ้งแล้วก็ตัว 3D Printing นะครับตัวฟอร์มมิ่งก็ผมอธิบายนิยามคร่าวๆไปเกือบหมดแล้วนะครับตัวเวลดิ้งนี่ก็จะเป็นรูปแบบการเชื่อมแต่ละแบบนะครับเป็นการเชื่อมด้วยอาร์คไฟฟ้าเลเซอร์อิเล็กตรอนบีมการเชื่อมด้วยฟริคชั่นรวมถึงการวิเคราะห์ของเบรซิ่งนะครับครับถัดมานะครับตัว Simulfax นะครับ Simulfax Software Forming นะครับนี่เป็นตัวแอปพลิเคชันสำเร็จรูปนะครับที่เราโชว์เคสสตั๊ดดี้ให้ดูนะว่ามันสามารถเอาไปยุกใช้งานยังไงบ้างนะครับแต่ละโมดูลตัว Simulfax Forming นะครับภายในโปรแกรมนี้ครับบรรจุโมดูลสำเร็จรูปสไลด์นี้นะครับแสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมการขึ้นรูปโลหะนะครับเริ่มแรกนะครับเป็นตัว Connecting Rod นะครับที่มีการทบขึ้นรูปที่อุณหภูมิสูงนะครับอันนี้เป็นการขึ้นรูปโลหะเย็น Cold Forming นะครับการขึ้นรูปโลหะแบบแผ่นนะครับชีทเมทัลฟอร์มมิ่งการตีขึ้นรูปบนแม่พิมพ์นะครับการรีดแบบวงแหวนลิงโรลลิงการเชื่อมด้วยหมุดทางกลนะครับเมคานิคอลจอยนิ่งนะครับอันนี้เป็นรูปการอบทบด้วยความร้อนนะครับจะสังเกตเห็นว่าคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเฟดเชงของตัวเนื้อวัสดุแบบทั้งชิ้นงานได้เลยนะครับถัดมานะครับเป็นตัว Simulfax Welding นะครับที่ใช้ในการจำลองกระบวนการเชื่อมโลหะด้วยความร้อนนะครับจะสามารถใช้ทำนายการบิดตัวของชิ้นงานนะครับหรือ distortion แล้วก็ความเค็งตกค้างนะครับ residual state ที่เกิดขึ้นระหว่างการเชื่อมโลหะซึ่งปัญหาการบิดตัวหรือ distortion ของชิ้นงานนะครับถือเป็นปัญหาหลักของลูกค้าเลยนะครับในทางปฏิบัตินะครับกระบวนการเชื่อมโลหะเนี่ยจะมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อกระบวนการนะครับซึ่งตัว Simulfax Welding นะครับสามารถกำหนดชนิดของแหล่งกำเนิดความร้อน heat source และจะทำให้ simulation ร่วมกับแขนกลนะครับโรบอทซัพพอร์ตได้อีกด้วยนะครับก็เราสามารถนำโรบอทเวลดิ้งนะครับไปใช้ในอุตสาหกรรมพวกการอุตสาหกรรมรถยนต์ได้โดยตรงนะครับประยุกต์ใช้งานอันนี้นะครับอันนี้ก็จุดเด่นของตัวโปรแกรม Simulfax ตอนนี้นะครับที่เขาพัฒนาโมดูลล่าสุดออกมาคือการนำโมดูลของแต่ละโมดูลนะครับของกระบวนการแปรรูปโลหะเนี่ยครับมาต่อกันเป็นซีรีส์ได้นะครับดังรูปในสไลด์นี้นะครับเริ่มจากเมื่อเริ่มต้นเนี่ยครับเราหล่อโลหะเสร็จใช่ไหมครับจะมีการนำไปเข้ากระบวนการคัตติ้งตัดแต่งนะครับ
จากนั้นก็จะนำไปขึ้นรูปโลหะ Metal Forming นะครับจากนั้นก็จะไป Trimming ก็คือการตัดขอบริมของชิ้นงานนะครับตามด้วยการ Heat Treatment การอบชุบด้วยความร้อนนะครับอบชุบทางความร้อนจากนั้นก็ทำการ Welding ก็คือการเชื่อมโลหะเมื่อได้เป็น Product สำเร็จรูปมาแล้วเนี่ยครับก็ตัว Simofact นะครับสามารถ Import สามารถ Export Data นะครับตัวชิ้นงานที่ทำการผ่านกระบวนการ Process Manufacturing เนี่ยออกมาได้เลยนะครับไปยังวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Finite Element Structure Analysis ต่อได้เลยครับเพื่อวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างนะครับการทดสอบแรงกระแทกอายุการใช้งานของวัตถุเนี่ยครับที่ผ่านการขึ้นรูปทางโลหะหมดแล้วนะครับเป็นซีรีส์เรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าตัว Simofact นะครับสามารถซิมูเลชันเป็นซีรีส์ได้เลยนะครับซีรีส์ทั้ง Forming แล้วก็ Welding พร้อมๆกันได้เลยอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างการตีขึ้นรูปความร้อนของกระบวนการขึ้นรูปโลหะของการตี connecting rod นะครับหรือการลูกสูบของรถยนต์นะครับในวิดีโอนะครับเป็นการเปรียบเทียบการตีขึ้นรูปการลูกสูบในกระบวนการจริงนะครับขวามือนะครับเป็นกระบวนการจริงนะครับกับผลการทำ simulation ในโปรแกรม Simofact นะครับถัดมานะครับเป็นกรณีศึกษาของการตีขึ้นรูปการลูกสูบนะครับการวิเคราะห์หาค่าสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในกระบวนการตีขึ้นรูปนะครับที่อุณหภูมิสูงนะครับ process optimization เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกรณีศึกษาที่1 นะครับเป็นการทุบการลูกขึ้นรูปการลูกสูบรถยนต์นะครับโจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมที่เราจะทำ simulation ก็คือเทียบกับการขึ้นรูปโลหะจริงในโรงงานนะครับการขึ้นรูปชิ้นส่วนในโรงงานจริงนะครับต้องการที่จะลดการใช้วัสดุลงครับลด scrap นะครับหรือเพิ่ม yield material นะครับ improving material yield นะครับแล้วก็เขาบอกว่าน้ำหนักของชิ้นงานวัตถุดิบนะครับเมื่อผ่านการตีขึ้นรูปลูกยนต์นะครับชิ้นต่อชิ้นน้ำหนักต่อชิ้นเนี่ยมันมีน้ำหนัก 2.24 กิโลกรัมนะครับแล้วก็ค่าความพิกัดความคาดเคลื่อนนะครับบวกลบ 0.1 มิลลิเมตรนะครับ actual input ก็คือน้ำหนักของตัวชิ้นงาน connecting rod นะครับมีน้ำหนักที่ 2.24 กิโลกรัมนะครับก่อน modify process นะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันดูนะครับว่าเราสามารถลดmaterial yield ได้จริงหรือเปล่านะครับเพิ่ม material yield ได้จริงหรือเปล่าสเต็ปที่1 นะครับนี่จะเป็นการ simulation การตัดโลหะนะครับเป็นผลการ simulation ร่วมกับ simulation จาก Simofact Forming กับผลการทดลองจริงนะครับถัดมานะครับสเต็ปที่2ก็เป็นการทุบการลูกสูบนะครับที่อุณหภูมิสูงนะครับ hot forging เป็นการผลทำ simulation ตัว Simofact Forming เทียบกับผลจากการทดลองจริงนะครับวิดีโอนี้น่าจะเคยเห็นในรูปเมื่อกี้แล้วนะครับถัดมานะครับเป็นการตัดชิ้นส่วนของการลูกสูบที่อุณหภูมิสูงนะครับแล้วก็การเจาะรูของชิ้นงานด้วยครับเรามาดูกันนะครับรูปซ้ายมือก็เป็นรูปซ้ายมือนี่เป็นผลของ Simofact Forming นะครับรูปขวามือเป็นผลจริงนะครับก็จะเห็นนะเป็นการตัดชิ้นส่วนของ connecting rod นะครับให้ออกจากกันแล้วก็มีการเอาละครับก็ผลจากการจำลอง modify จำลองกระบวนการตีขึ้นรูปโลหะที่อุณหภูมิสูงเนี่ยเมื่อเรา modify process ใหม่แล้วเนี่ยครับก็ใช้ Simofact Forware นะครับทำการทดสอบโดยที่ทดสอบว่าไอ้ modify process เราเนี่ยครับมันมี production capacity ทำให้เนื้อไอ้ scrap เนี่ยเนื้อของวัสดุที่แบบว่าเศษวัสดุเนี่ยมันลดลงหรือเปล่าผลทดสอบที่ได้ก็คือเราสามารถลดการใช้วัสดุลงนะครับลดได้ถึง 88% เลยนะครับ total material saving ก็คือเขาเซฟค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าคิดเป็นเนื้อวัสดุที่ลดลงไปในต่อปีนะครับก็ถึง144กิโลกรัมต่อปีเลยนะครับถ้าเป็นมูลค่าค่าใช้จ่ายที่ลดลงไปได้ก็ราวๆ90เหรียญ90ยูโรต่อปีนะครับจะเห็นรูปซ้ายมือนะครับโอดีไซน์นะครับแล้วก็เขา modify process เนี่ยก็จะลด yield material ที่หายไปได้ครับที่ขอบเส้นสีชมพูนะครับคือ scrapไอ้ตัวที่หายไปเนี่ยคือสแครปที่เกิดขึ้นของโอโปรเซสเขาโมดิฟายโปรเซสใหม่ก็
material yield ก็สูงขึ้นครับกรณีศึกษาที่2นะครับเป็นการทุบคือรูปชิ้นส่วนของข้อต่อทองเหลืองนะครับโจทย์ที่ต้องการทำจากการทำ modify process นี้ก็คือต้องการจะลดจุดตำหนิในการตีขึ้นรูปลงนะครับลดเศษวัสดุเหลือทิ้งนะครับที่ได้ในที่ได้ที่ใช้ในที่ได้มาจากกระบวนการตีขึ้นรูปนะครับต่อยูนิตลงนะครับจะเห็นว่าตัวข้อต่อทองเหลืองนะครับในชิ้นนี้มันจะมี2ชิ้นงาน2พีซใช่มั้ยครับเขาต้องการจะเพิ่มปรับปรุง modify process เนี่ยเพื่อเพิ่ม production capacity ต่อ per hour ขึ้นนะครับปัญหาที่พบก็คือปัญหาเทคนิคอลชาเลนจ์ปัญหาทางเทคนิคที่เขาต้องการก็คือจุดที่เกิด hot spot นะครับในงานตีขึ้นรูปนะครับจุด hot spot เนี่ยครับมันจะส่งผลให้เกิดปัญหาการบิดตัวของชิ้นงานขึ้นนะครับและเขาต้องการจะ improve process นะครับimprove production capacity นะครับจาก2ชิ้นงานจะเป็น4ชิ้นในงานเดียวนะครับเรามาดูประเมินโดยใช้ Simufax software กันนะครับในรูปนี้นะครับทาง process เนี่ยต้องการจะตีขึ้นรูปทองเหลืองนะครับข้อต่อทองเหลืองเนี่ยจาก2ชิ้นงานเป็น4ชิ้นงานดังรูปนะครับโดยงานเนี่ยเค้างานวิเคราะห์เนี่ยครับเค้าใช้เวลา4สัปดาห์นะครับในงานทําโปรเจกต์ในการทํา simulation นะครับในการออกแบบแมพพิมพ์นะครับผลิตแล้วก็ออกแบบแมพพิมพ์ด้วยแล้วก็เรานําผล simulation เนี่ยครับไปใช้ในการออกแบบกระบวนการตีขึ้นรูปทองเหลืองนะครับ4ชิ้นนะครับในโรงเวิร์กช็อปจริงๆนะครับ manufacturing process จริงๆเราใช้เวลาในการทำ simulation เนี่ย4สัปดาห์วิเคราะห์ออกมาครับว่าประเมินความเป็นไปได้ modify process เป็นยังไงผลประโยชน์ที่ได้จากการทำ simulation ใช้ simulfact forming นะครับในงานวิเคราะห์นี้ก็คือจะเห็นว่ามีการกระจายตัวอุณหภูมิบนชิ้นส่วนเนี่ยดีขึ้นลดการบิดตัวของชิ้นงานลงไปได้นะครับผลการปรับปรุงกระบวนการนะครับเพิ่มกำลังการผลิตได้จริงนะครับจาก2ชิ้นใช่มั้ยกลายเป็นดับเบิ้ลเป็น2เท่าแล้วก็ลดเศษชิ้นส่วนสแครปนี่ครับของแมทีเรียลเนี่ยลงมาได้ถึง 18% เลยนะครับเพิ่มกำลังการผลิตได้2เท่าเลย 100% ก็เป็น 100% increase แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายลงได้ราวๆแสนยูโรนะครับถัดมานะครับเป็นตัวอย่างที่2นะครับเป็นการจำลองกระบวนการเชื่อมโลหะที่อุณหภูมิสูงนะครับในกรณีศึกษานี้นะครับเป็นการเชื่อมประตูรถยนต์ด้วยเลเซอร์บีมนะครับโดยใช้ซิมูแฟกเวลดิ้งนะครับประตูรถยนต์นะครับของบริษัทออดี้นะครับก็โปรดักต์นี้นะครับจะเป็นประตูรถยนต์นะครับภายในโปรเซสเนี่ยจะมีซีรีส์โปรดักชันดังนี้ก็คือการให้ความร้อนชิ้นงานการตีขึ้นรูปชิ้นงานการอบชุบชิ้นส่วนการเชื่อมโลหะด้วยเลเซอร์นะครับเรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นผลกรณีศึกษาของบริษัทออดี้นะครับเราสามารถใช้ซิมูแฟกเวลดิ้งนะครับทดสอบการเชื่อมด้วยเลเซอร์แบบเสมือนจริงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับลดการทดลองจริงในโรงงานลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดระยะเวลาในการทดสอบยิงลงนะครับใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการได้นะครับลดความเสี่ยงในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลงนะครับในการทดลองจริงนะครับไม่ต้องไปไทออนเออร์เลอร์เอาเลยนะครับเสียค่าใช้จ่ายเสียเวลาไปด้วยนะครับกรณีศึกษาของการจำลองกระบวนการนะครับเขาต้องการจะลดไอตัวเวลดิ้งนะครับเขาต้องการจะลดการบิดเบี้ยวของชิ้นงานระหว่างการเชื่อมโลหะแล้วก็ลดการทดสอบจริงลดการไทออนเออร์เลอร์ในโรงงานลงนะครับแล้วก็เราสามารถอันนี้ครับเป็นลิงก์เรฟเฟอเรนซ์นะครับข้อมูลงานวิจัยของบริษัทออดี้นะครับเป็นเคสสตั๊ดดี้ของการใช้ซิมูแฟกเวลดิ้งนะครับเข้ามาใช้เลเซอร์เวลดิ้งนะครับเป็นไลบรารีถ้าคุณสามารถไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับออนไลน์ไลบรารีนะครับถ้ามีท่านใดสนใจในงานพวกงานนี้นะครับเลเซอร์เวลดิ้งถัดมานะครับเป็นรูปผลเปรียบเทียบผล distortion นะครับของการเชื่อมเลเซอร์เวลดิ้งนะครับรูปซ้ายมือนะครับเป็นผลการวัด distortion นะครับจากผลการทดลองนะครับและรูปขวามือนี่ก็เป็นผล simulation จาก simufact welding นะครับคอนโทรลนี่ก็จะเป็นตัวบอกนะครับสีแดงก็จะเป็นตัว distortion หมายถึงมีการบิดเบี้ยวของชิ้นงานสูงนะครับสีแดงสีน้ำเงินก็มีค่าการบิดเบี้ยวของชิ้นงานต่ำนะครับก็จะเห็นว่าตัวagreement ของผลการทดลองนี่ก็ค่อนข้างจะแม่นยำมากครับโปรแกรม Simufact นะครับยังได้รับความเชื่อถือในเรื่องของความแม่นยำแล้วก็กราฟิก user interface นะครับที่ง่ายต่อการใช้งานนะฮะ user เนี่ยครับก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับตัวโปรแกรมนะครับมีลูกค้าของ MSC Software นะครับนำไปใช้งานจริงนะครับในกลุ่ม OEM อุตสาหกรรมของรถยนต์นะครับเช่น Mercedes-Benz BMW Audi นะครับอุตสาหกรรมเครื่องบินก็อย่างเช่น Airbusพวกซัพพลายชิ้นส่วนเครื่องจักรนะครับ material supplier ก็อย่างเช่นพวก Robert Bosch Johnson Control ในกลุ่ม EPC ก็อย่างเช่นพวก Alstom นะครับ Alstom เป็น EPC company นะครับใช้ในงานเชื่อมโลหะนะครับส่วนใหญ่ก็ถัดมานะครับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ
ตัว Simufact Software ก็จะเป็นภาคอุตสาหกรรมก็จะเป็นตัวไอ้พวกซัพพอร์ตให้กับไอ้พวกกลุ่มอุตสาหกรรม OEM ของรถยนต์นะครับแล้วก็ซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนรถยนต์นะครับอุตสาหกรรมเครื่องอุตสาหกรรมเครื่องบินนะครับการ OEM แล้วก็ซัพพลายชิ้นส่วนนะครับอุตสาหกรรมแมชชีนเนอรี่อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนักนะครับอุตสาหกรรมการต่อเรือนะครับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์อุตสาหกรรมพลังงานนะครับใช้ในการออกแบบพวกแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ใช้เป็นดีไซน์เอนจิเนียร์ R&D โปรเซสเอนจิเนียริ่งปรับปรุงเพิ่มกระบวนการผลิตนะครับใช้ไทออนลดการไทออนเนี่ยเลิศในการมานูแฟคเจอริ่งโปรเซสจริงๆลงนะครับตัวซิมูแฟคข้อดีของการใช้ซิมูเลชันตัวซิมูแฟคฟอร์มิ่งนะครับก็สามารถนำไปศึกษากระบวนการผลิตแล้วก็ปรับปรุงการผลิตนะครับโดยลดความเสี่ยงจากการทดลองจริงลงนะครับลดการสูญเสียเนื้อวัสดุในกระบวนการผลิตได้นะครับด้วยการทำซิมูเลชันนะครับเซฟแมททีเรียลได้เยอะเลยนะครับยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือครับเครื่องจักรแล้วก็แม่พิมพ์ได้นะครับถ้าเราใช้ฟอร์สกดฟอร์สลงไปมากเนี่ยแม่พิมพ์อาจจะแตกได้ครับไดแครกครับเพิ่มอรรถประโยชน์ในการใช้งานของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเพิ่มขึ้นนะครับก็คือเพิ่มกำลังการผลิตนะครับ production capacity แบบเมื่อกี้ที่ผมโชว์ให้ดูนะครับตัวขึ้นรูปตัวข้อต่อทองเหลืองนะครับลดขั้นตอนกระบวนการขึ้นรูปโลหะลงนะครับก็ลดการเทสจริงในโรงงานนะครับการออกแบบ process design process design production process ลงนะครับตัว Simufact Welding นะครับประโยชน์ข้อดีของเขาก็คือใช้ในการวิเคราะห์หา distortion ที่เกิดขึ้นภายในชิ้นงานแล้วก็การวิเคราะห์ residual state ด้วยนะครับใช้ในการศึกษาหาวิธีการเชื่อมที่ดีที่สุดนะครับที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดด้วย virtual simulation นะครับลดการเกิด defect แล้วก็ hot crack ภายในชิ้นงานลงไปได้นะครับตัว Simufact นี่จะเป็นรูปร่างของตัวผลิตภัณฑ์ของ Simufact Forming นะครับในตัวนี้เป็น Simufact Welding นะครับจุดเด่นของตัว Simufact Product นะครับก็ Simufact Forming นะครับมี Graphic User Interface นะครับที่ออกแบบมาให้ผู้ใช้นะครับใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับมีความแม่นยำของผลลัพธ์ที่สูงนะครับสามารถทำนายพฤติกรรมการเปลี่ยนรูปของโลหะได้เสมือนจริงเลยนะครับการพับตัว Folding ของโลหะในการจำลองการขึ้นรูปโลหะแผ่นเนี่ยครับให้ผลลัพธ์ความแม่นยำสูงนะครับข้อมูลทางกายภาพที่ให้ออกมาก็อย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงความหนาของชิ้นงานรัศมีของชิ้นงานนะครับในโปรแกรมของ Simufact Forming นะครับก็จะมีซอฟต์แวร์ทั้ง Finite Element แล้วก็ Finite Volume อยู่ในตัวเดียวกันเลยนะครับสามารถนำโมดูลของแต่ละกระบวนการนะครับมาต่อเป็นซีรีส์ซีเควนซ์กันได้นะครับเช่น Forming Heat Treatment แล้ว Welding นะครับสามารถต่อเป็นซีเควนซ์ได้เลยอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับการเซตอัพโมเดลในส่วนของเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนที่เนี่ยครับเช่นมีการเคลื่อนที่ของแม่พิมพ์ลูกกิ้งอะไรพวกนี้ครับสามารถเซตตั้งค่าโมเดลได้ง่าย นะครับแรงกดแม่พิมพ์ความเร็วรอบของลูกกิ้งนะครับก็สามารถตั้งค่าบัตเตอรี่คอนดิชันได้อย่างง่ายดายนะครับตัว Simufact Welding นะครับจุดเด่นของเขาก็คือ Simufact Welding ก็มี Graphic User Interface นะครับที่ผู้ใช้นะครับสามารถเข้าใจใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับตั้งค่าแบบจำลองได้อย่างรวดเร็วเซตบัตเตอรี่คอนดิชันเซตแคตไฟล์ได้อย่างรวดเร็วนะครับสามารถนำโมดูลของแต่ละซีรีส์นะครับมาต่อเป็น Chain Process ได้นะครับซีรีส์กันได้เราสามารถเห็น Virtual Welding นะครับจากโปรแกรม Simufact Welding ได้เลยครับก็ถัดมานะครับเป็นเวลาที่เราตัวผลิตภัณฑ์ Simufact นะครับประโยชน์ที่เราสามารถจะไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการขึ้นรูปโลหะขึ้นรูปโลหะนะครับคุณจะมีคำถามในการกระบวนการผลิตโปรดักชันมากมายเลยนะครับเช่นในกระบวนการขึ้นรูปผลิตหรือขึ้นรูปโลหะนะครับในแต่ละขั้นตอนนะครับมีกี่ขั้นตอนที่เราต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาเนี่ยมันนานแค่ไหนนะครับเราก็สามารถนำตัว Simufact นะครับไปประเมิน efficiency แล้วก็ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานก่อนสร้างจริงขึ้นมาได้นะครับว่าเมธอดนี้มันอาจจะ reject หรือ approve เนี่ยเราก็ใช้ Simufact Forming ประเมินได้เลยลดค่าใช้จ่ายเนี่ยครับมีค่าใช้จ่ายยังไงบ้างครับในการทดสอบนะครับในกระบวนการผลิตแล้วก็ใช้ระยะเวลานานแค่ไหนมันเป็นเรื่องของ cost กับ timing นะครับเราสามารถใช้ Simufact เนี่ยมาประยุกต์ใช้ลดงานในส่วนนี้ได้คุณจะใช้คอนเซปต์อะไรนะครับในการลดเพิ่มลดเศษวัสดุเหลือทิ้งแล้วก็ยืดระยะเวลาของเครื่องมือในการผลิตนะครับครับพวกแม่พิมพ์ครับเราจะยืดระยะเวลาไลฟ์สแปนของแม่พิมพ์ได้ยังไงนะครับคุณจะใช้คอนเซปต์อะไรนะครับเอ้ยแต่ละปีนะครับโรงงานของคุณเนี่ยครับมีเศษวัสดุเหลือทิ้งกี่ตันแล้วก็คิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่เราก็ใช้ Simufact นะครับมาประยุกต์ใช้ได้ถ้าเกิด
ผู้เชี่ยวชาญในบริษัทของคุณนะครับเกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูปโลหะนะครับเขาเกิดลาออกหรือหรือเกษียณไปนะครับหากหน้างานนะครับเขาเกิดปัญหาขึ้นหรือต้องการเพิ่มกำลังการผลิตในแพลนของคุณเนี่ยคุณจะทำยังไงครับในการผลิตนะครับมีค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อวันหรือต่อสัปดาห์เนี่ยเท่าไหร่บ้างในการผลิตแต่ละครั้งนะครับกรณีที่เราใช้กระบวนการใหม่นะครับเราจะประเมินตัวปัจจัยพวกนี้แฟกเตอร์พวกนี้ยังไงบ้างนะครับก็ซิมูแฟกฟอร์มิ่งเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ในพวกนี้ได้หมดเลยนะครับถัดมานะครับเป็นตัวซิมูแฟกเวลดิ้งนะครับกระบวนการขึ้นรูปโลหะนะครับกระบวนการเชื่อมโลหะเข้าทีครับกระบวนการเชื่อมโลหะนะครับในหน้างานจริงนะครับก็จะมีคำถามที่น่าสนใจเนี่ยเกิดขึ้นเสมอเลยนะครับเช่นในงานพัฒนากระบวนการผลิตนะครับแต่ละปีเนี่ยมีจำนวนกี่ชิ้นงานบ้างนะครับก็คุณสามารถเอาตัวซิมูแฟกเวลดิ้งนะครับไป develop virtual process ขึ้นมาได้นะครับโดยในคอมพิวเตอร์เนี่ยลดระยะเวลาในการทำงานลงนะครับการใช้การพัฒนาโปรเซสลดระยะเวลาในการลดแรงงานคนลดระยะเวลาได้แล้วก็คุณมีวิธีทางวิศวกรรมหรือเมธอดยังไงบ้างนะครับที่ใช้ในการลด distortion แล้วก็พวก residual state building defect ลงอย่างไรบ้างนะครับคุณอาจจะมีระบบความคิดพวกวิธีทางวิศวกรรมยังไงบ้างคุณก็ต้องมีแบบว่ามี specialist ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิด specialist ของคุณเนี่ยครับเขาเกิดเกษียณหรือ early retire ไปเนี่ยคุณจะทำยังไงครับในโรงงานของคุณใช่ไหมตัว Simulfact Wedding ก็เป็นทูลที่นำมาใช้ในการตอบโจทย์พวกนี้ได้หมดเลยครับครับก็สไลด์นี้นะครับเป็นฟีดแบ็กของคอมเมนต์จากกลุ่มลูกค้าที่ใช้ตัว Fit Simulfact Forming นะครับทั้ง4ด้านก็คือทั้งด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์การลดค่าใช้จ่ายในการผลิตแล้วก็การออกแบบแม่พิมพ์นะครับการหาค่าสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในกระบวนการนะครับ optimization process optimization ทางด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์นะครับมากกว่า 15% ของลูกค้าของกลุ่มลูกค้าของ MSC Software นะครับเขาสามารถลดของเสียจุดบกพร่องในช่วงของการขึ้นรูปโลหะได้ลงครับลดเศษวัสดุเหลือทิ้งที่ใช้ในการขึ้นรูปโลหะลงนะครับสามารถเรียนรู้ถึงกลไกที่เกิดขึ้นในกระบวนการแบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับเพราะว่าในกระบวนการจริงนะครับมันใช้ระยะเวลาในการ operation เนี่ยมันเร็วรวดเร็วมากเลยเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรืออะไรพวกนี้ครับตัว Simulfact Forming นะครับสามารถเทสโดยทำให้เราเห็นกลไกการทำงานของกระบวนการแล้วก็ชิ้นงานเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลง property ไปยังไงบ้างนะครับเราสามารถศึกษาโดยใช้ Simulfact ได้แล้วก็มากกว่า 50% ของลูกค้านะครับก็สามารถลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดระยะเวลาในการทดลองลงไปได้นะครับโทษนะครับลดค่าใช้จ่ายในการออกแบบในการเพิ่มระยะเวลาเพิ่มอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ลงไปได้นะเพิ่มอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ได้นะครับลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อตัวแม่พิมพ์ใหม่ครับนี่ 10% โอเคกลุ่มมากกว่า 10% ของลูกค้าเนี่ยกล่าวว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลงไปได้นะครับสามารถหา optimize แรงกดของแม่พิมพ์นะครับที่เหมาะสมที่สุดได้นะครับยืดระยะเวลาการใช้งานของแม่พิมพ์แล้วก็ลดเศษวัสดุเหลือทิ้งที่ใช้ไปได้นะครับมากกว่า 10% ของลูกค้าเนี่ยสามารถมีคอมเมนต์กลับมาว่าทำการ process optimization เนี่ยครับสามารถลดขั้นตอนการขึ้นรูปลงได้นะครับสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับในกระบวนการขึ้นรูปโลหะก็อันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท MSC Software กับตัว Simulfact นะครับก็ได้ทำการตัว Simulfact นะครับก็ Simulfact เนี่ยก็ได้มาจอยทีมกับ MSC Software นะครับ MSC Software เป็น Business Group เดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ร่วมเข้าฟังงานสัมมนาครั้งนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับขอบคุณครับ